ที่น่าแปลกใจว่าทุกบริษัทของเครือข่ายที่เราตรวจค้นไม่มีใครเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเลยแม้แต่รายเดียวครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะต้องดำเนินคดีกับคนไทยที่ไปรับจ้างทำบัญชีเท็จหลบหลีกเลี่ยงภาษีจะดำเนินการตามกฎหมายด้วยครับท่านนะเพื่อไม่ให้เป็นเรื่องใหญ่ต่อไปอยากจะบอกครั้งนี้เลยนะครับว่าใครก็ตามที่เป็นนักบัญชีเป็นบริษัทบัญชีรับจ้างทำบัญชีหลบเลี่ยงภาษีสรรพากรต่อไปนี้หากตำรวจตรวจเจอจะดำเนินคดีกับผู้ที่ทำบัญชีให้เขาฐานตัวการร่วมสมรู้ร่วมคิดในการช่อโกงภาษีครับ